การพยายามทำสิ่งใดก็ตามอย่างสุดความสามารถถือเป็นเรื่องที่เราควรต้องมุ่งมั่นปฏิบัติเพราะมักนำมาซึ่งผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่นอกจากเป้าหมายที่ต้องการแล้วบางครั้งความพยายามก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดสร้างความประหลาดใจเกินความคาดหมายกับผู้ที่คิดค้นดังเช่นสิ่งประดิษฐ์ทั้ง7ชิ้นนี้ที่เรานักวิทยาศาสตร์ได้มาโดยบังเอิญแต่ก็กลายมาเป็นสิ่งประดิษฐ์สำคัญที่เปลี่ยนโลกของเราในทุกวันนี้ครับหนึ่งเพนิซิลินยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกที่มีคุณูปการป้องกันไม่ให้ประชากรหลายล้านคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อและโรคภัยซึ่งแท้จริงแล้วยาตัวนี้เป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นภายในที่ทำงานที่อยู่ในสภาพรกรุงรังไม่เป็นระเบียบเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงแพทย์นักเภสัชวิทยาและนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตได้พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารต้านแบคทีเรียเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เขาได้เข้าร่วมสงครามในฐานะแพทย์สนามและได้พบเห็นทหารจำนวนมากเสียชีวิตจากการติดเชื้อซึ่งความพยายามของเขาส่งผลให้ในปี1921เขาได้ค้นพบไลโซซามสารยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในสารคัดหลั่งทางจมูกจากนั้นเฟลมิงก็เริ่มศึกษาแบคทีเรียสแตฟิโลคอคคัสที่ทำให้เกิดฝีกับอาการเจ็บคอด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อเอาไว้ในจานเพาะเชื้อก่อนจะออกไปพักผ่อนในวันหยุดพักร้อนเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากเฟลมิงกลับมาในวันหยุดก็พบว่าจานเพาะเชื้อในห้องแลบของเขามีเชื้อราปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าบริเวณรอบๆเชื้อราไม่มีแบคทีเรียอยู่เลยเฟลมิงจึงตั้งชื่อสิ่งที่เขาค้นพบโดยบังเอิญนี้ว่าเพนิซิลินตามชื่อเชื้อราสายพันธุ์เพนิซิลเลียมโนทาทุมและตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการค้นพบของเขาในปี1929หนึ่งทศวรรษต่อมานักเคมีที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้อ่านบทความของเฟลมิงและเริ่มทำโครงการเปลี่ยนเพนิซิลินให้กลายเป็นยารักษาโรคที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มทดสอบกับผู้ป่วยเป็นครั้งแรกในปี1940ก่อนจะนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปี1942ปัจจุบันเพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่มีการใช้กันมากที่สุดในโลกส่วนเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงก็เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์จากการค้นพบเพนิซิลินที่บุกเบิกยุคสมัยแห่งยาปฏิชีวนะ 2. เครื่องตรวจจับควันเครื่องตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านเรือนและพื้นที่ธุรกิจต่างๆแต่หลายคนมักจะมองข้ามไปไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่อันที่จริงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีส่วนในการช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วหลายล้านคนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้หรืออัคคีภัยอีกทั้งการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันในบ้านเรือนยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ลงได้มากกว่าครึ่งผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือนักฟิสิกส์ชาวสวิตวอเตอร์เยเกอร์โดยในช่วงทศวรรษที่1930เยเกอร์ได้พยายามประดิษฐ์เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับก๊าซพิษแต่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากลับสามารถตรวจจับควันจากบุหรี่ของเขาเองจึงนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันในที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950ก็เริ่มมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันในพื้นที่อุตสาหกรรมแต่ด้วยราคาที่สูงทำให้ไม่สามารถนำไปใช้อย่างแพร่หลายตามบ้านเรือนของประชาชนได้ต้องขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1970ส่งผลให้ในปี1977เครื่องตรวจจับควันก็มียอดขายมากกว่า12ล้านเครื่องเนื่องจากผู้คนทั่วไปสามารถซื้อหาเครื่องตรวจจับควันไปติดตั้งที่บ้านของตนเองได้แล้ว 3. ตีนตุ๊กแกความจริงแล้ววิศวกรชาวสวิตจอร์จเดอเมสทรอลไม่ได้ตั้งใจที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในการยึดที่พบเห็นกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างทุกวันนี้แต่มันเกิดขึ้นจากความบังเอิญที่เกิดขึ้นในปี1941เมื่อเขากลับมาจากการพาสุนัขไปเดินเล่นและสังเกตเห็นว่าตามร่างกายของทั้งสองปกคลุมไปด้วยหนามเล็กๆของคอคเคิลเบอร์พืชที่คนไทยเราเรียกกันว่ากระชับเมื่อสังเกตดูอย่างละเอียดเดอเมสทรอลก็พบว่าหนามเหล่านั้นมีรูปร่างเหมือนตะขอเล็กๆที่เกี่ยวเข้ากับห่วงเส้นใยเสื้อผ้าและขนสุนัขของเขาด้วยความสนใจวิศวกรหนุ่มจึงพยายามประดิษฐ์ผ้าที่เรียนแบบลักษณะของพืชดังกล่าวซึ่งใช้เวลาเนิ่นนานมากกว่า10ปีจนท้ายที่สุดในปี1955เดอะเมสทรอลได้จดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เขาเรียกว่าเวลโครซึ่งเป็นชื่อที่เกิดจากการผสมคำภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงกำมะหยี่กับตะขอส่วนคนไทยอย่างเราๆอาจคุ้นเคยกันในชื่อตีนตุ๊กแก
กว่าที่สิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นมาจากไนลอนนี้จะได้รับความนิยมในวงการแฟชั่นต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่สำหรับองค์การนาซาพวกเขากระตือรือร้นในการนำตีนตุ๊กแกมาใช้กับชุดอวกาศและกระสวยอวกาศที่สร้างขึ้นจนหลายคนคิดว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนาซาเองเสียด้วยซ้ำปัจจุบันตีนตุ๊กแกถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในการออกแบบเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ดูแลสุขภาพรถยนต์รวมไปถึงเครื่องบินและหลังจากการวิจัยมานานหลายสิบปีนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบวิธีที่จะทำให้เวลโครปราศจากเสียงตอนที่ดึงทั้งสองแถบออกจากกันได้ในปี2021ถือเป็นพัฒนาการที่ช่วยลบจุดบกพร่องของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดี 4. ระเบิดไดนาไมท์นักประดิษฐ์หลายคนคงรู้สึกดีใจเมื่อประสบความสำเร็จค้นพบอะไรบางอย่างได้โดยบังเอิญแต่สำหรับบางคนก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่ค้นพบถูกนำไปใช้เพื่อการทำลายล้างย้อนกลับไปในปี1847ไนโตรกลีเซอรีนถูกคิดค้นโดยนักเคมีชาวอิตาลีชื่ออัสกานิโอโซเบโรโดยเกิดจากการผสมกลีเซอรอลกรดไนตริกและกรดซัลฟิวริกเข้าด้วยกันจนมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายล้างมากกว่าดินปืนแถมยังระเหยได้ง่ายกว่าในตอนแรกโซเบโรคัดค้านการใช้สารเคมีนี้แต่เพื่อนร่วมวิจัยอย่างอัลเฟรดโนเบลมองเห็นศักยภาพในการสร้างวัตถุระเบิดและอาวุธที่จะทำเงินได้มหาศาลเป็นเหตุให้หลังจากที่โนเบลได้ทดลองต่อจนทำให้โรงงานระเบิดไป2ครั้งแต่ก็ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าไดนาไมท์ขึ้นมาได้สำเร็จในปี1867ด้วยการผสมไนโตรกลีเซอรีนกับสารดูดซับและสารทำให้คงตัวปัจจุบันผู้คนจดจำชื่อของโนเบลได้จากรางวัลที่เขาเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นในนามรางวัลโนเบลซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแวดวงวิทยาศาสตร์และสังคมทั่วโลกซึ่งเป็นผลจากการพยายามปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนเองหลังจากการที่ถูกขนานนามว่าเป็นพ่อค้าความตายให้เข้าใกล้คำว่าสันติภาพและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยการใช้เงินที่ได้มาจากไดนาไมท์ก่อตั้งมูลนิธิรางวัลโนเบลขึ้นมาส่วนอัสกานิโอโซเบโรผู้ริเริ่มคิดค้นไนโตรกลีเซอรีนไม่เคยเห็นด้วยกับการประดิษฐ์ไดนาไมท์ของโนเบลและรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่คิดค้นสิ่งนั้นขึ้นมาและได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อผมนึกถึงเหยื่อทั้งหมดที่เสียชีวิตจากระเบิดของไนโตรกลีเซอรีนกับหายนะอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผมก็รู้สึกละอายใจอย่างมากที่ต้องยอมรับว่าตนเองเป็นผู้ค้นพบสิ่งนี้ 5. ยาต้านการแข็งตัวของเลือดวาฟารีนประวัติศาสตร์นวัตกรรมทางเภสัชวิทยามักเต็มไปด้วยการค้นพบโดยบังเอิญเช่นไวอากร้าจากความพยายามคิดค้นยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือยานอนหลับอย่างวาเลียมก็เป็นผลพลอยได้จากการทำสีย้อมผ้าแต่สำหรับกรณีของวาฟารินซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ายาละลายลิ่มเลือดจะค่อนข้างพิเศษกว่าตรงที่มันถูกค้นพบในทุ่งกว้างนอกห้องทดลองภายใต้สถานการณ์ที่เหล่าปศุสัตว์กำลังล้มตายจากโรคลึกลับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1920เมื่อวัวกับแกะได้กินหญ้าสวีทโคลเวอร์ที่มีเชื้อราเข้าไปและเริ่มมีอาการเลือดออกภายในส่งผลให้สัตว์ที่เคยมีสุขภาพดีหลายตัวต้องตกเลือดจนตายต่อมาสัตวแพทย์ชาวแคนาดาชื่อแฟรงค์โซฟิลสามารถหาสาเหตุของอาการดังกล่าวได้ว่ายาแห้งขึ้นราที่สัตว์กินเข้าไปนั้นมีสารต้านการแข็งตัวของเลือดส่งผลให้ในปี1940ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่นำโดยนักชีวเคมีคลาวด์พอลลิงทำการแยกสารต้านการแข็งตัวของเลือดออกจากหญ้าแห้งขึ้นราได้สำเร็จและจดสิทธิบัตรอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์แรงเป็นพิเศษของสารประกอบนี้ในชื่อวาฟารินตามชื่อมูลนิธิวิสคอนซินอะลัมไนรีเสิร์ชฟาวเดชั่นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่สนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัยครั้งนี้แต่ก่อนที่จะนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยในปี1948วาฟารินเคยได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นยาเบื่อหนูมาก่อนจนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษที่1950จึงเริ่มนำวาฟารินมาใช้ในสถานพยาบาลโดยผู้ป่วยรายแรกๆที่ใช้ยานี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่34เดวายดีไอเซนฮาวซึ่งเกิดอาการหัวใจวายในปี1955และได้รับการรักษาด้วยวาฟาริน 6. ไม้ขีดไฟตามคำกล่าวของชาร์ลส์ดาร์วินไฟเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์รองจากภาษาและนับตั้งแต่ที่เราเรียนรู้วิธีการสร้างไฟขึ้นมาด้วยตัวเอง
มนุษย์ก็พยายามคิดค้นปรับปรุงวิธีการสร้างไฟเรื่อยมาโดยก่อนจะมีการประดิษฐ์ไม้ขีดไฟแบบเสียดทานอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ในอดีตมนุษย์เราก่อไฟด้วยหินเหล็กไฟกับเหล็กกล้าหรือการใช้เครื่องมือจุดไฟที่เรียกว่าไฟดิวหรือบางครั้งก็เรียกว่าไฟสติ๊กซึ่งทั้ง2วิธีต้องใช้แรงในการจุดไฟค่อนข้างมากจากนั้นจึงค่อยมีการคิดค้นวิธีการจุดไฟด้วยสารเคมีขึ้นในปี1829ด้วยการนำขวดแก้วบรรจุกรดซัลฟิวริกมาห่อด้วยกระดาษเมื่อต้องการจุดไฟก็ทุบขวดแก้วให้แตกแน่นอนว่าการจุดไฟด้วยวิธีการนี้ใช้แรงน้อยกว่าจุดไฟด้วยหินแต่ก็มีข้อเสียด้านความปลอดภัยต่อมาจอห์นวอล์กเกอร์เภสัชกรชาวอังกฤษที่กำลังทดลองใช้สารเคมีบังเอิญขูดแท่งไม้ที่เคลือบสารเคมีบนเตาผิงโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลให้แท่งไม้เกิดประกายไฟขึ้นมาวอล์กเกอร์จึงเกิดความคิดในการนำสิ่งที่เขาพบไปวางขายในร้านขายยาของตนเองภายใต้ชื่อไม้ขีดคองเกรฟในปี1827ไม้ขีดคองเกรฟนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งกระดาษแข็งเคลือบด้วยส่วนผสมของโพแทสเซียมคลอเรตและแอนติโมนีซัลไฟด์ซึ่งจะติดไฟเมื่อเสียดสีแท่งกระดาษกับกระดาษทรายแม้สิ่งประดิษฐ์ของวอล์กเกอร์จะได้รับความนิยมในทันทีแต่เขาเลือกที่จะไม่จดสิทธิบัตรส่งผลให้ผู้อื่นลอกเลียนสิ่งประดิษฐ์ของเขาแล้วผลิตออกมาวางขายในแบบของตัวเองทำให้บทบาทนักประดิษฐ์ของวอล์กเกอร์ถูกบดบังไปจนกระทั่งหลังจากเขาเสียชีวิตลงในปี1859จอห์นวอล์กเกอร์จึงค่อยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สร้างไม้ขีดไฟแบบเสียดทานเป็นคนแรก 7. โคคาโคล่าเครื่องดื่มอัดลมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลกที่คิดค้นขึ้นในปี1866โดยเภสัชกรชาวอเมริกันจอห์นเพมเบอร์ตันระหว่างการพยายามคิดค้นยาแก้ปวดเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากช่วงสงครามกลางเมืองและเริ่มติดมอร์ฟีนที่ออกฤทธิ์ระงับความเจ็บปวดได้โดยเพมเบอร์ตันคาดหวังจะควบคุมอาการติดมอร์ฟีนของเขาด้วยการคิดค้นเครื่องดื่มทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและปราศจากฟินผลของความพยายามส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์แรกของเขาที่เรียกว่าไวน์โคคาฝรั่งเศสของเพมเบอร์ตันที่มีส่วนผสมไม่กี่อย่างได้แก่ไวน์โคคาซึ่งเกิดจากการผสมแอลกอฮอล์เข้ากับใบของต้นโคคาที่มีส่วนผสมของโคเคนและถั่วโคล่าซึ่งมีคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาทส่วนกลางหลังจากออกวางจำหน่ายไวน์ของเพมเบอร์ตันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่เมื่อกระแสต่อต้านการดื่มสุราเริ่มแพร่หลายในรัฐจอร์เจียบ้านเกิดของเขาส่งผลให้ในปี1886เพมเบอร์ตันต้องพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยหันไปใช้น้ำเชื่อมแทนไวน์และในขณะที่กำลังดัดแปลงสูตรเขาได้บังเอิญผสมเครื่องดื่มเข้ากับโซดาทันทีหลังจากที่ได้ลองจิบดูเขาก็ตัดสินใจลงทุนในตลาดเครื่องดื่มนี้ในรูปแบบของ Fountain Drink ซึ่งเป็นเครื่องดื่มอัดลมที่กดได้จากตู้กดน้ำอัดลมในร้านอาหารแทนที่จะเป็นยารักษาโรคตามจุดประสงค์ตั้งต้นของเขาและตั้งชื่อเครื่องดื่มนี้ว่าโคคาโคล่าตามส่วนผสมดั้งเดิมน่าเสียดายที่สุขภาพของเพมเบอร์ตันย่ำแย่ลงเช่นเดียวกับอาการติดมอร์ฟีนและเสียชีวิตลงในปี1888เพียง2ปีหลังจากเขาคิดค้นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในเวลาต่อมาด้วยก่อนเสียชีวิตเพมเบอร์ตันได้ขายหุ้นที่เหลือให้กับอาซากริกแคนเดอร์ผู้ที่มีความสามารถทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจนทำให้โคคาโคล่ากลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก